ที่หายไป5วันแล้วและยังเต็มไปด้วยความสับสนก็คือเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 เครื่องโบอิ้ง 777-200 นะคะขณะนี้ข้อมูลยังเต็มไปด้วยการคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินลำนี้กันแน่ขณะที่ทางการมาเลเซียเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกตั้งคำถามมากขึ้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซียถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะคะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าความตั้งใจจริงของมาเลเซียในการค้นหาเครื่องบินลำนี้อยู่ตรงไหนขณะที่คนมาเลเซียบางคนก็ได้สะท้อนผ่านคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ผู้สื่อข่าวของไทย PBS ค่ะว่ากำลังกังวลว่าความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อมาเลเซียกำลังลดลง When we look at the reporting it proved that there is a possibility that this aircraft takes a turn back but we are not sure whether it is the same aircraft but it happens to be in the same area that.ภายหลังถูกกดดันทั้งจากญาติของผู้สูญหายและนานาประเทศดาโต้ชุนกิบลีมูฮัมหมัดเซนผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซียก็กลั้นน้ำตาเอาไว้แทบไม่อยู่เมื่อถูกสื่อมวลชนจากประเทศต่างๆพยายามซักถามถึงความคืบหน้าในการค้นหาเครื่องบินโบอิ้ง 777-200 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายไปจากจอร์เดียเมื่อ5วันก่อนโดยทางการมาเลเซียยอมรับว่าจนถึงขณะนี้ยังไร้วี่แววในการค้นหาเครื่องบินแม้ว่าทางการมาเลเซียและนานาประเทศจะระดมสรรพกำลังในการติดตาม The tempo and then we will not spare any effort to find the missing plane. The search has been expanded to two areas and we are now searching nearly 27,000 square nautical miles. 12,425นายอิสฮามุดดินอุเซนรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาเลเซียระบุว่าขณะนี้ยังไม่พบชิ้นส่วนใดๆของเครื่องบินจากจุดที่ค้นหาทั้งที่ช่องแคบมาลากาและทะเลจีนใต้แต่จะพยายามขยายพื้นที่การค้นหาให้กว้างขึ้นอย่างไรก็ตามอาจมีความเป็นไปได้ว่าเครื่องบินลำนี้อาจมีการเลี้ยวหัวกลับหรือแอร์เทิร์นแบ็กแต่ยังไม่ทราบสาเหตุของการบินกลับจึงต้องเร่งค้นหาต่อไปโดยเฉพาะการค้นหาสัญญาณจากกล่องดำของเครื่องบินการหายไปของเครื่องบินโบอิ้ง 777-200 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งหายไปจากจอเรดาร์นะคะอยู่ในความสนใจของชาวมาเลเซียจำนวนมากค่ะหลายคนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดทางการมาเลเซียยังไม่มีความคืบหน้าในการค้นหาเครื่องบินลำดังกล่าวค่ะคนขับรถแท็กซี่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์คนนี้บอกว่าคนมาเลเซียได้แต่สวดอ้อนวอนให้เจ้าหน้าที่พบเครื่องบินลำดังกล่าวและบางคนก็อยากให้สาเหตุที่เครื่องบินหายไปเกิดจากการจี้เครื่องบินแทนอุบัติเหตุเครื่องบินตกเพราะอย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าคนบนเครื่องอาจจะยังมีชีวิตอยู่ขณะที่ญาติบางส่วนของผู้สูญหายก็ยังคงมีความหวังว่าเจ้าหน้าที่จะพบเครื่องบินโดยเร็ววัยส่วนทางการมาเลเซียได้ส่งนักจิตวิทยาเข้าไปดูแลครอบครัวผู้สูญหายเพื่อให้ลดอาการเศร้าโศกแล้วติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะความหวังยังมีอยู่สำหรับผู้ที่รอคอยข่าวคราวเกี่ยวกับผู้โดยสารบนเครื่องบินนะคะขณะที่ปฏิบัติการนานาชาติเพื่อร่วมกันค้นหาเดินหน้าและขยายกินวงกว้างมากขึ้นค่ะจากขณะนี้ก็ได้ขยายพื้นที่เพื่อค้นหาเป็น 27,000 ตารางไมล์ทะเลหรือประมาณ 43,000 ตารางกิโลเมตรขณะที่เวียดนามเองระบุว่าจะต้องยุติการร่วมช่วยกันค้นหาในบางส่วนนะคะแต่ว่าญี่ปุ่นแถลงการว่าจะนำยุทโธปกรณ์เข้ามาช่วยปฏิบัติการครั้งนี้มากขึ้นค่ะข้อมูลการหายไปของเครื่องบินสายการบินมาเลเซียเที่ยวบิน MH370 ขณะนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าข้อมูลยังเต็มไปด้วยความสับสนว่าสัญญาณสุดท้ายก่อนหายไปของเที่ยวบินนี้อยู่ตรงจุดไหนโดยเมื่อย้อนกลับไปดูเส้นทางการบินของเที่ยวบิน MH370 ที่เริ่มขึ้นเมื่อเวลาเที่ยงคืน41นาทีวันที่8มีนาคมจากนั้นสัญญาณสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อเวลา 01:20 นาทีค่ะข้อมูลจากทางการมาเลเซียที่ถูกเปิดเผยโดยสำนักข่าวท้องถิ่นอ้างคำพูดของกองทัพอากาศมาเลเซียว่าพบสัญญาณของเที่ยวบินนี้เปลี่ยนทิศทางกลับไปทางฝั่งช่องแคบมะละกาเมื่อเวลา 02:40 นาทีใกล้กับเกาะพูลัวในระดับเพดานบิน 29,000 ฟุต
แต่ข้อมูลนี้ถูกปฏิเสธโดยกองทัพอากาศมาเลเซียว่าไม่ได้เปิดเผยข้อมูลระบุเพียงว่าพบสัญญาณเครื่องบินที่ยังไม่ยืนยันในบริเวณนั้นขณะนี้หลายชาติให้ความร่วมมือค้นหาทั้งบริเวณช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้มีเรือ42ลำและเครื่องบิน39ลำขณะที่บริษัทดิจิตอลโกลบได้นำแพลตฟอร์มชอมนอตคลาวด์ซอร์ซิ่งช่วยค้นหาตำแหน่งทั้งในทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเพื่ออาสาสมัครที่จะได้ร่วมกันค้นหาจากภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดและปักหมุดในตำแหน่งที่คาดว่าจะเป็นเครื่องบินค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานสืบสวนและวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการค้นหาเครื่องบินในทะเลทำได้ยากเพราะว่าสภาพอากาศและกระแสน้ำที่ผิวทะเลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการค้นหาเครื่องบินที่สูญหายสามารถทำได้แต่อาจจะต้องใช้เวลานานมากยิ่งพื้นที่ค้นหาขยายออกไปก็จะต้องใช้เวลาค้นหานานมากขึ้นที่เครื่องบินสูญหายในครั้งนี้ก็กำลังเกิดความสั่นสะเทือนต่อวงการวิศวกรรมการบินนะคะเกิดคำถามถึงประสิทธิภาพของเครื่องบิน Boeing 777หรือว่าที่เรียกกันว่า 777เช่นกันค่ะโดยเครื่องบินในตระกูล777ได้รับการยอมรับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยจากประวัติการบินกว่า19ปีไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมีเพียงอุบัติเหตุตัวเครื่องกระแทกพื้นขณะลงจอดซึ่งเป็นความผิดพลาดของนักบินที่สนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโกเมื่อวันที่6สิงหาคมปีที่แล้วเท่านั้นเครื่องบิน 777-200 เป็นรุ่นแรกในตระกูล777ถูกใช้เป็นเครื่องต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดอีกหลายรุ่นค่ะหนึ่งในนั้นก็คือ777-200ER เที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียโดยเครื่องบินแบบนี้มีพิสัยการบินไกลประมาณ 14,300 กิโลเมตรมากกว่ารุ่นต้นแบบเกือบเท่าตัวมีความเร็ว892ถึง945กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ความสูง 35,000 ฟุตเพดานบินสูงสุด 43,100 ฟุตและจุเชื้อเพลิงได้ 171,170 ลิตรบริษัทโบอิ้งตั้งราคาเครื่อง 200ER ในปัจจุบันไว้ที่ 261.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 8,300 ล้านบาทโดยเครื่อง 200ER เที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียมีอายุการใช้งานประมาณ11ปี8เดือนนะคะโดยเครื่องยนต์เป็นแบบ Rolls-Royce รุ่น Trent 890ค่ะโดยภาพนี้ก็แสดงให้เห็นการทำงานนะคะของเครื่องยนต์ของสายการบินนี้นะคะโดยเฉพาะขนาดของตัวเครื่อง 200ER มีความยาวจากหัวถึงท้าย 63.7 เมตรความยาวปีก 60.9 เมตรเป็นขนาดของเครื่องบินนะคะ 200ER เป็นเครื่องบินแบบ2เครื่องยนต์รองรับระบบเครื่องยนต์จาก3ผู้ผลิตก็คือ Pratt & Whitney, Rolls-Royce และ General Electric ขนาดของห้องผู้โดยสารอยู่ที่ 5.86 เมตรค่ะโดยเที่ยวบิน MH370 ภายในแบ่งออกเป็นชั้น Business และ Economy มีผู้โดยสารและลูกเรือรวม239คนที่สูญหายไปพร้อมกันกับเครื่องบินเป็นเวลากว่า5วันแล้วค่ะ